เลือกตั้งกันบ้างนะคะก็กตอเองค่ะมีมติก,กำหนดให้วันที่24มีนาคมนี้นะคะเป็นวันเลือกตั้งรวมทั้งได้มีการกำหนดรับสม,สมัครสสระหว่างวันที่4 8กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะ ที่ประชุมกะกะตาวานนี้นะคะได้มีมติกาหนดให้24มีนาคม2562เป็นวันเลือกตั้งทั่วทั้งประเทศรวมทั้งได้มีการกำหนดรับสมัครสอสระหว่างวันที่4-8ถึงกุมภาพันธ์2562หลังจากที่มีการสมัครนะคะก็จะมีการประกาศรายชื่อต่อมาสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะและจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตหรือว่านอกราชอาณาจักรนั้นระหว่างวันที่4-16 มีนาคมรวมในส่วนของการเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรนะคะ4-16มีนาคมส่วนการเลือกตั้งนอกเขตจะเป็นวันที่17มีนาคมรวมทั้งจะมีการเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งนั้นที่ประชุมยังคงยึดกรอบ150วันคือให้ประกาศผลภายในวันที่9พฤษภาคมโดยประธานกากตก็ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่เลือกเป็นวันที่24มีนาคมว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการของกกตอเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของพักการเมืองค่ะ ส่วนรัฐบาลนั้นยังคงมีอำนาจในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้เนื่องจากรัฐบาลนั้นไม่ใช่เป็นรัฐบาลรักษาการทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ได้ระบ,บุไว้ส่วนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรียังคงเป็นไปตามปกติค่ะแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีก็อาจจะต้องมีการทบทวนอีกครั้งว่าจะยังคงมีต่อไปหรือไม่โดยจะให้ทางด้านของฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ทบทวนในเรื่องแต่ละเรื่องดังกล่าวค่ะ